สวัสดีครับพวกผมก๊อฟฟี่มันพุงครับวันนี้ผมจะมาทำไก่ทอดเกาหลีกันครับผมไม่ต้องไปต่อแถวรอนานที่ร้านครับเรามาทำเองแบบบ้านๆง่ายๆนี่ครับผมโอเควัตถุดิบที่ต้องมีให้ผมแบ่งไป2ส่วนส่วนไก่ก็คือนี่ครับผมจะเป็นปีกไก่หรือว่าน่องไก่ก็ได้ครับแป้งเอาไว้ทอดกรอบครับอาจจะใช้แค่แป้งโกกิก็ได้แต่ผมใช้2แป้งก็คือแป้งทอดกรอบแล้วก็แป้งมันครับเพื่อความกรอบยิ่งขึ้นเกลือกับพริกไทยครับผมเอาไว้หมักไก่ครับแล้วก็ไข่ไก่ครับแล้วในส่วนต่อไปครับผมคือส่วนน้ำซอสของเราที่ทำให้เป็นเกาหลีเนี่ยก็คือ1นี่จะต้องมีซอสมะเขือเทศครับน้ำผึ้งแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับที่จะทำให้มันเป็นเกาหลีก็คือนี่โคชูจังครับมันคือน่าจะเป็นซอสพริกของเกาหลีหรือพริกเกาหลีนี่แหละกินแล้วไม่เหมือนเกาหลีเลยกระเทียมครับผมส่วนงาขาวเนี่ยเอาไว้โรยตอนสุดท้ายให้สวยงามครับโอเคครับขั้นตอนแรกคือเราทำการหมักไก่ครับทิ้งเอาไว้ประมาณสัก15ทีถึง30นาทีครับยิ่งหมักนานยิ่งเข้าเนื้อยิ่งอร่อยใส่เกลือลงไปครับผมแล้วก็พริกไทยครับผมหมักเข้าไปครับผมคลุกเลยคลุกให้เข้ากันหมักทิ้งเอาไว้ก่อนยิ่งหมักนานยิ่งอร่อยครับผมมันจะเข้าเนื้อสัก30นาทีเนี่ยผมคิดว่ากำลังดีและขั้นตอนต่อไปครับคือการทำซอสเกาหลีครับผมขั้นแรกเนี่ยเราเจียวกระเทียมให้หอมๆก่อนสำหรับบางคนที่ถามถึงอัตราส่วนนะครับผมต้องบอกงี้คือการทำอาหารแต่ละครั้งเนี่ยอัตราส่วนมันจะไม่เท่ากันครับผมซึ่งมันบอกไม่ได้ครับว่าควรใส่เท่าไหร่เพราะว่าปากแต่ละคนไม่เหมือนกันครับรสชาติแต่ละคนเนี่ยจะกินจะชอบไม่เหมือนกันบางคนบอกให้ใส่อย่างนี้พอเรากินไปมันอาจจะเค็มไปเปรี้ยวไปผมว่าเอาที่เราพอเหมาะหรือกะแบบพอดีดีกว่าครับหลังจากเราทอดกระเทียมให้มันหอมๆแล้วเนี่ยเราก็ทำการใส่ซอสลงไปเลยครับผมใส่ลงไปโอเคประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งเยี่ยแล้วก็นี่ตัวที่จะทำให้มันเป็นเกาหลีมันคือซอสโคชูจังถ้าชอบกินเผ็ดมากก็ใส่ไปเยอะๆก็ได้ครับใส่ประมาณสักนี่ช้อนพูนครับผมใส่มันลงไปเลยหลังจากนั้นครับทำการคนทุกอย่างให้เข้ากันง่ายไหมดูง่ายนะครับผมรสชาติเนี่ยใกล้เคียงกับร้านดังๆที่เราต้องไปต่อแถวกินเลยนะครับผมบอกให้ผมพูดเลยว่ากินเนี่ยหอมเหมือนที่ร้านมากเลยจริงๆแล้วสูตรบางสูตรเนี่ยอาจจะต้องใส่น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลแต่เราไม่มีครับมันหาซื้อยากเราก็เนี่ยแบบบ้านๆเนี่ยเราก็แค่นี้แหละครับผมก็ทำกินได้แล้วหลังจากนั้นครับเราก็พักเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไก่เราทอดเสร็จเราจะนำมาคุกครับผมโอเคหลังจากที่เรารอไก่มาประมาณ30นาทีเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ทำการตอไข่ใส่ไปเลยชึบโอ้ยร้อนไหมนี่โอ้โหจานเราเล็กไปเนาะแล้วเราทำการคลุกครับผมยีไข่ทั่วไก่เอ้ยบีบไข่แดงไม่แตกคลุกให้มันทั่วอีกรอบครับผมจานเราเล็กไปเนาะสำหรับใครที่อยากเป็นผู้สนับสนุนก็แจ้งมาได้นะครับผมว่าน่าจะได้แล้วหลังจากนั้นลงไปชุบแป้งเลยครับผมชุบเลยคลุกให้ทั่วๆก็จะได้รูปร่างหน้าตาเป็นไก่ชุบแป้งเตรียมทอดเห็นไหมดูไม่ยากเนาะบางคนนี่โอ้กว่าจะได้กินนี่ต้องลำบากเข้าไปในเมืองครับผมไปสยามเงี้ยไปต่อแถวอีก10-20คิวทำเองเลยครับง่ายๆวัตถุดิบเนี่ยซื้อมาครั้งนึงก็ทำหลายรอบอ่ะโอเคเรียบร้อยหลังจากเราหมักไก่แล้วเราทำการลงไปทอดนะครับผมใช้ไฟทอดเนี่ยความแรงประมาณปานกลางครับผมอย่าร้อนเกินไปเพราะเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วข้างในไม่สุกแล้วมันมีเคล็ดลับอีกอย่างนะครับที่จะทำให้ไก่เนี่ยกรอบได้มากขึ้นครับคือเรานำไปทอดเนี่ยครั้งแรกเนี่ยให้เราทอดมันสัก10นาทีให้มันแค่เหลืองพอแล้วเราเอาขึ้นมาพักไว้สัก10นาทีให้มันหายเย็นแล้วเรานำมันลงทอดอีกครั้งครับโดยใช้ไฟแรงมันจะทำให้ไก่เราเนี่ยกรอบมากขึ้นและอยู่นานมากขึ้นครับเนอนี่แหละเคล็ดลับของมันโอเคครับดูจากตอนนี้แล้วน้ำมันของเราน่าจะร้อนแล้วเรานำลงไปทอดเลยไม่รู้ร้อนจริงร้อนเล่นเนี่ยลงไปเฮ้ยได้อยู่ใช้เวลาทอดเนี่ยประมาณ10นาทีครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นมาพักให้มันเย็นแล้วนำลงไปทอดต่ออีกรอบนึงครับผมผมคิดว่าไก่เราน่าจะได้แล้วเราทำการปิดไฟก่อนเลยแล้วกันโอเคเรานำไก่ขึ้นมาเลยครับผมนี่เหลืองละขึ้นมาพักไว้ก่อนน่าจะโอเคละเหมือนเคฟซีเหมือนกันนะเนี่ยสูตรเดียวกันครับผมไก่เคฟซีก็ทำแป้งอยากให้กรอบๆ ก็แบบนี้แหละครับผมว้าวอุ้ยแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะเราจะทำการพักไก่เนี่ยไว้ประมาณ10นาทีให้มันเย็นแล้วเราทำการลงไปทอดทีด้วยไฟแรงครับผมจะทำให้ไก่เนี่ยกรอบมากและอยู่นานยิ่งขึ้นครับผม
โอเค10นาทีผ่านไปครับผมนี่ไก่เราก็เย็นลงนิดนึงนะแต่มันก็ยังร้อนอยู่นำไปทอดอีกครั้งครับโดยใช้ไฟแรงใช้เวลาทอดประมาณ 5-10 นาทีครับดูอย่าให้ไก่เราไหม้นะครับผมตอนนี้เราเดือดจนไม่เห็นไก่แล้วโอเคผมคิดว่าน่าจะได้แล้วไก่เราโอ้เอาขึ้นมาเสร็จน้ำมันเลยครับผมล้านก็ล้านเถอะจังหวะนี้โอเคครับนี่ซอสเกาหลีของเราตะกี้ครับเราทำการเปิดไฟเพื่อเคี่ยวอีกรอบนึงหลังจากนั้นครับเรานำไก่แล้วเนี่ยลงไปคลุกเลยใช้ไฟอ่อนๆ นะครับผมลงไปคลุกเลยนี่แหละซอสแบบเต็มๆจริงๆเราทำการคลุกไก่ครับผมค่อยๆคลุกนะครับเดี๋ยวตัวกรอบๆมันเนี่ยจะแตกตอนนี้กลิ่นเหมือนอยู่ที่ร้านอ่ะโอเคครับผมไก่เกาหลีเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่จานใส่จานวางฟึบโอเคโอ้สวยงามแล้วพิธีสุดท้ายครับผมนี่งาขาวพระเอกของเราโรยไปเลยครับผมนี่ไงเหมือนไหมโอเคเรียบร้อยครับผมไก่ทอดเกาหลีของเราเป็นไงสวยไหมโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการชิมเราทำเองแล้วก็ต้องชิมเองครับผมอุ้ยสวยไม่อยากกินเลยมาเรามาลองชิมดูรสชาติจะเป็นยังไงอุ้ยร้อนพูดเลยว่ารสชาติเนี่ยไม่แพ้นะครับผมเพราะว่ามันก็ใกล้ๆเคียงกันอะอยู่ที่เราปรุงมากกว่าว่าเราชอบรสชาติแบบไหนอุ้ยแต่อร่อยอะแล้วด้วยความที่ไก่เนี่ยเราทอดพอดีอ่ะไม่สุกเกินไปครับเนื้อไก่ยังฉ่ำอยู่ดูดิกัดเข้าไปยังนุ่มอยู่เลยโอ้ยแล้วกล้องเรามาชิมไหมมากล้องมาอยู่ข้าวพอดีเลยยังไงมันจะมีความหวานหวานนิดหวานซอสไอเผ็ดมันไม่ได้เผ็ดนะไม่มีเลยไม่เผ็ดรสชาติมันบอกไม่ถูกแต่เนี่ยมันคือกลิ่นเกาหลีแหละแต่กล้องไม่เคยกินครับผมลองเอาไปเปรียบเทียบกันได้เลยเออแต่ถ้าไม่มีซอสนี่เหมือน KFCเออถ้าไม่มีซอสเหมือนเคฟสิเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยเออกายติดฟันและอย่าลืมกดแชร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับอร่อยอย่าลงไปข้างล่างเฉยละเดี๋ยวมันหมดเมื่อกี่วิ